สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ YouTube ทั่วโลกนะครับมีอ้วนพากิน Channel วันนี้เราจะมาทำปลาหมึกผัดไข่เค็มนะครับแต่ไม่ใช่ปลาหมึกผัดไข่เค็มที่ใส่พริกเผานะครับวันนี้เบ๊จะมาทำปลาหมึกผัดไข่เค็มสูตรภัตตาคารนะครับเป็นสูตรลับนะครับที่ในภัตตาคารหลายๆที่นะครับเขาผัดขายกันนะครับให้เสิร์ฟให้กับลูกค้านะครับจะไม่ใส่พริกเผานะครับถ้าใส่พริกเผาเนี่ยมันจะเป็นสูตรของร้านข้าวต้มนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นมีทั้งไข่แดงเค็มนะครับนี่ไข่แดงเค็มตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสนะครับมีทั้งไข่เยี่ยวม้าเอ้ยไม่ใช่ไข่เค็มแบบที่เป็นแบบที่เขาถนอมอาหารแล้วนะครับแล้วก็ไข่แดงเค็มที่ยังไม่ได้ทำอะไรนะครับตัวนั้นจะยังไม่สุกนะเบสลองชิมดูแล้วนะครับลองชิมดูแล้วจะเหมือนมีกลิ่นกรรมฐานขึ้นมาด้วยอ่ะรู้สึกได้เหมือนไข่เยี่ยวม้าเลยแล้วก็มีปลาหมึกนะครับอันนี้เบสบ้างเรียบร้อยแล้วนะเป็นปลาหมึกสดนะครับแล้วก็มีกระเทียมมีต้นหอมนะครับมีหอมหัวใหญ่นะครับเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลนะครับน้ำมันหอยพริกไทยนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวขาดไม่ได้ก็คือน้ำมันงานะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำซอสก่อนเนาะทำน้ำซอสตรงนี้เราจะน้ำซอสตัวนี้เราจะเก็บไว้ได้แบบทำในผัดในครั้งต่อไปได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันตอนทำน้ำซอสเลยครับเดี๋ยวไปจะซอยนี้ก่อนนะซอยไข่แดงดิบนะซอยแล้วก็เดี๋ยวไปทำน้ำซอสกันอุ๊ยลืมมีนี้ด้วยนี่ลืมมีนมคาร์เนชั่นด้วยนะครับนมคาร์เนชั่นด้วยอันเนี้ยขาดไม่ได้เลยเบ้นลืมขาดไม่ได้นะครับที่เราไปทานแล้วมันอร่อยเนี่ยเขาใส่นมคาร์เนชั่นด้วยนะครับเป็นนมสดนะครับตอนที่ทำน้ำซอสนะอันนี้เป็นเคล็ดลับจริงๆแบบถ้าเป็นร้านข้าวต้มธรรมดาเขาจะไม่ใส่นะครับเขาจะผัดแล้วก็ใส่พริกเผาธรรมดานะครับอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันเลยว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนทำน้ำซอสเลยนะครับเดี๋ยวเครื่องปรุงก็จะมีไข่แดงเค็มนะครับไข่แดงเค็มที่ยังไม่สุกนะครับเดี๋ยวไปจะซอยนะครับซอยละเอียดแล้วก็ลงไปผัดกับน้ำมันนะครับเดี๋ยวสักพักจะเติมนมคาร์เนชั่นเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงนะครับน้ำซอสตัวนี้เราสามารถเก็บไว้ใช้ผัดในครั้งต่อไปนะครับถ้าเป็นในภัตตาคารนะครับเขาจะทำน้ำซอสตัวนี้ไว้เยอะๆแล้วพอลูกค้าสั่งออเดอร์เนี่ยเขาจะตักน้ำซอสตัวนี้มาราดนะครับแล้วก็ผัดพร้อมๆกับไข่แดงที่เป็นไข่แดงเค็มที่ถนอมอาหารแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราเปิดแก๊สแล้วนะครับเปิดไฟแล้วนะครับเรียบร้อยเราใส่น้ำมันลงไปเลยนะครับน้ำมันนี่ก็ใส่ไปเลยสัก 3-4-5 ช้อนโต๊ะนะครับพยายามผ่อนไฟอย่าไฟแรงนะครับไฟปานกลางนะครับเราเอาไข่แดงเค็มตัวนี้ที่เราซอยไว้แล้วนะครับใส่ลงไปได้เลยเมย์ก็จะผัดนะครับตัวนี้เราเลือกใช้เป็นทัพพีนะครับเพราะว่าเราจะยีนะครับยีตัวนี้ยีให้ไข่แดงตัวเนี้ยเขาแตกนะครับไม่ต้องงงนะครับว่าทำไมมันถึงมีฟองนะครับอ๋อมันเป็นอย่างนี้แหละครับมันต้องมีฟองนะครับเพราะมันถูกความร้อนนะครับตัวนี้ไข่แดงเขายังไม่สุกนะครับไฟอ่อนนะครับเพื่อนๆไฟอ่อนนะครับไข่แดงเริ่มสุกนะครับไข่แดงเริ่มสุกตอนนี้เบสจะปรุงรสนะครับด้วยการเติมน้ำมันหอยนะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะนะครับน้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะครับ
พริกไทยนะครับซีอิ๊วขาวน้ำมันงานะครับสูตรนี้จะเป็นออกจีนนิดนึงนะครับเพื่อนๆตอนนี้กลิ่นหอมมากเราจะได้น้ำซอสนะครับรสชาติจะออกหวานและเค็มตามเล็กน้อยนะครับและมันนะครับออกมันนะครับขั้นตอนนี้เบสจะใส่นมคาร์เนชั่นนะครับไฟอ่อนนะเพื่อนๆไฟอ่อนนี่นมคาร์เนชั่นนะครับเปิดฝาเลย1กระป๋องนะครับวันนี้เบสใช้ไข่แดงดิบนะครับประมาณ5ลูกนะครับซอยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบน้ำมันงาเติมสามารถเติมได้อีกนะครับน้ำมันงาโอเคเดี๋ยวเบ๊ขอคนตรงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเบ๊จะพักไว้นะครับพักทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะมาผัดไข่แดงเค็มที่เป็นไข่แดงที่ถนอมอาหารแล้วนะครับไข่เค็มอ่ะโอเคเดี๋ยวเบ๊จะลองชิมดูนะครับแค่น้ำก็อร่อยแล้วอ่ะแค่น้ำก็อร่อยแล้วครับรสชาติแรกคือจะหวานตามด้วยเค็มเล็กน้อยตบด้วยมันนะครับมันจากไข่แดงครับอ่ะโอเคนี่เบสเสร็จแล้วนะน้ำจะได้ประมาณนี้นะครับจะเป็นข้นๆอย่างนี้แล้วเห็นไข่แดงเป็นแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเบสจะพักน้ำตัวนี้ทิ้งไว้นะครับให้จะให้ร้อนหรือว่าจะยังไงก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาผัดต่อนะครับโอเคเบสปิดแก๊สแล้วไปพักไว้ตอนนี้เราจะมาผัดปลาหมึกนะครับไม่ต้องรอใส่กระเทียมลงไปได้เลยครับกระเทียมตัวนี้สับนะครับเจียวกระเทียมให้หอมนิดนึงนะครับไม่ต้องให้เหลืองนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ปลาหมึกลงไปได้เลยเร่งไฟขึ้นนะครับเร่งไฟแรงเลยเพราะว่าเราต้องการรีดน้ำออกจากปลาหมึกนะครับตัวนี้เร่งไฟเลยนะผัดให้ปลาหมึกสะดุ้งนะครับไล่น้ำออกเร่งไฟแรงนะครับเดี๋ยวเบสเติมไข่นี่ไข่เค็มลงไปได้เลยนะครับทั้งหมดเบสใส่3ฟองนะครับตัวนี้ยีนะเลือกเอาจากตรงไข่แดงนะครับไว้สักนิดนึงให้เขาคายน้ำออกนะครับเริ่มแห้งแล้วครับเดี๋ยวเราจะใส่น้ำซอสนะครับนี่น้ำซอสตัวนี้ที่เมื่อกี้ไปทำไว้ไปตักใส่ถ้วยไว้ครับ
อร่อยมากแตกลงไป1ช้อนนะครับคุณพูน1ทัพพีอ่ะทัพพีครึ่งแล้วกันโอ้เสียดายของจริงเด้อของจริงเด้อต้องให้เขาเดือดแบบนี้นะครับปลาหมึกถึงจะไม่คาวนะเพื่อนๆอย่าลืมข้อนี้ต่อไปเราใส่หอมหัวใหญ่นะไม่ใช่หอมใหญ่นะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็ก้านนะครับก้านต้นหอมใส่ลงไปก่อนเหมือนหรือยังเหมือนในภัตตาคารยังครับไปได้สูตรลับมานะครับต้องให้ปลาหมึกสะดุ้งไฟแบบนี้นะครับน้ำมันจะต้องเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอย่าลืมถ้างั้นมันจะคาวถ้าน้ำมันจึ่งอ่ะไม่ต้องรอให้สุกมากขนาดนั้นครับใส่ต้นหอมลงไปเลยคนครับคุกคุกอุ้ยกระเด็นเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆเป็นไงน่ารับทานไหมปลาหมึกผัดไข่เค็มของแท้ครับสูตรภัตตาคารโอเคเอาเป็นว่าเรียบร้อยนะครับปลาหมึกผัดไข่เค็มสูตรภัตตาคารนะครับช่ำๆนะครับตัวนี้นี่ไม่ต้องอะไรมากมายนะครับตัวนี้เน้นไข่เค็มนะครับทั้ง2 อย่างนะครับรสชาติจะหอมมันหวานเค็มนิดน้อยนะครับอร่อยมากสูตรนี้นะครับเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับเบนมาบอกสูตรวันนี้ก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับชาว YouTube แล้วก็ชาวโซเชียลทุกท่านนะครับได้เอาไปทำทานกันนะครับอร่อยครับเมนูนี้พึ่งผัดปลาหมึกผัดไข่เค็มเสร็จนะครับเหงื่อแตกหมดเลยนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆชาว Facebook แล้วก็ชาว YouTube ทั่วโลกนะครับที่คอยให้กำลังใจหมีอ้วนนะครับพากิน Channel ช่องนี้นะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับยังไงเบนก็ฝากสูตรนี้นะครับให้เพื่อนๆได้เอาไปลองทำทานกันดูครับไม่ยากแล้วก็มันก็จะไม่เหมือนร้านข้าวต้มที่เราเคยกินกันนะครับสูตรเนี้ยเบสไปกินมาที่ภัตตาคารแห่งหนึ่งนะครับเขาขอไม่บอกนะเบสก็ลองชิมดูไปกันหลายครั้งครับอร่อยแล้วก็เป็นสูตรที่เราแกะขึ้นมานะครับแล้วก็ได้จากผู้รู้ท่านหนึ่งนะครับช่วยชี้แนะนะครับโอเคยังไงเบสก็ฝากขอบคุณผู้รู้ท่านนั้นด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับโอเคไปแล้วบ๊ายบายฝากติดตามช่องด้วยนะครับหมีอ้วนพากิน Channel แล้วก็ทาง YouTube ที่แบ็คขับ Channel นะครับโอเคครับบ๊ายบาย